เข้าไปเยี่ยมคุณพอก็คือผมอัปเดตงานเนาะเมื่อวานเรื่องของคุณเคนโตเดี๋ยวค่อยว่ากันหลักทางบัญชีก็เอาหลักฐานที่ผมอยู่เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ารายได้เขาเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเป็นแต่ว่าในช่วงแรกของธุรกิจเราไม่ได้ขายสินค้ามากขนาดเราไม่ได้ขายดีขนาดนั้นโปรดักต์อาจจะมีน้อยกว่าแต่ก็ลักษณะการรับค่าจ้างเหมือนกันกับคุณกันอันนี้แน่นอนไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทนะครับคืออ่ะต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานที่ผมสัมภาษณ์ในการโหนกระแสคือผมบอกว่าถ้าเปิดระบบมาคงจะเป็นตัวแทนประมาณแสนคนนั่นเราคำนวณคร่าวๆเนาะคราวนี้ผมพูดรายละเอียดนิดนึงคือตอนนี้มีผู้มาแจ้งความที่ประมาณ 9,200 คน 9,200 ท่านผมไปได้หลักฐานในการแจ้งในการเตรียมการแจ้งความมาครับเป็นตัวแทนเก่านะท่านหนึ่งเลยแหละไปหรือว่าไปวางแพทเทิร์นไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยควรจะให้ปากคำกับตำรวจไปในทิศทางไหนมีคนพูดมาเหมือนกันพวกตัวแทนขายของทางดีไอคอนนะครับบอกว่าคนที่ไปแจ้งความไว้เนี่ยติดต่อขอถอนแจ้งความแต่ทางเป็นร้อยเป็นหลักร้อยหลักร้อยอะไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าที่ผมบอกคือมันเป็นหนึ่งคือเป็นแพทเทิร์นสองคือเขารู้อยู่แก่ใจว่าบริษัทเราไม่ทำแชร์ลูกโซ่นะบริษัทไม่ได้ช่อโกงมีสินค้าขายอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันเสียหายเกิดจากการที่เขาขายของไม่ได้ไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดจากการที่เขาไปซื้อสินค้ามาขายสินค้าเรามีอย.สินค้าเรามีมาตรฐานแล้วทำไมตอนนั้นเขาถึงไปแจ้งความกันอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยพี่อย่าลืมว่าช่วงสัปดาห์ที่มีเรื่องดีไอคอนใหม่ๆอย่าลืมว่ากระแสทางสื่อสารมวลชนที่ตีออกไปเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็มันมีกลุ่มทนายเนาะผมก็ไม่ได้รับลวงท่านหรือไม่ได้ไปว่ากล่าวท่านนะครับคือกลุ่มทนายก็จะบอกว่าเฮ้ยแม่ทีวูดออกมาแจ้งความเลยออกมาแจ้งความดำเนินคดีเลยคุณจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาร่วมเอาแต่ความจริงข้อจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเหมือนกันเป็นฎีกาปีฎีกาเลข6969/2555เราระบุไว้เลยว่าคนที่ช่อโกงตัวจริงอ่ะถ้าเรื่องของเราเป็นช่อโกงนะเป็นการหลอกลวงให้คนมาซื้อสินค้าแล้วไม่มีสินค้าให้นะคนที่ช่อโกงคนจริงตัวจริงๆเลยคือตัวแม่ทีมนะไม่ใช่พวกบริษัทแล้วก็ไม่ใช่คนที่ติดกับบริษัทใครเป็นคนทำใครเป็นคนหลอกลวงเขาคนนั้นแหละคือคนที่ทำความผิดซึ่งข้อเท็จจริงส่วนเนี้ยครับผมว่าตลอดระยะที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเดี๋ยวทางตัวผู้ต้องหาทั้ง18เนี่ยก็ไม่ได้ไปหลอกลวงให้ใครซื้อสินค้าเราและสินค้าที่เราขายไปก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีอย.ผ่านมาตรฐานทุกอย่างที่เราขายได้สัปดาห์นี้ผมต้องคุยกับพยานต่างๆก่อนว่าไอ้ 2,000 คนเนี่ยมันจะมายังไงแล้วก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ต้องรับสอบสวนเนี่ยเขาศักยภาพวันต่อวันสอบสวนได้วันประมาณเท่าไหร่ผมไม่อยากผลไปแบบ 2,000 คนวันเดียวเงี้ยมันก็ไม่เสร็จไงคงก็อบรมกับนอนกันคงจะต้องทยอยเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกและจะได้ข้อเท็จจริงจะได้ครบถ้วนเมื่อวานครับผมไม่ขายที่จะพูดถึงอะไรเป็นร่วมเนี่ยอันนี้จะมีการประเด็นนี้ผมเมื่อวานผมก็พูดในก่อนของกระแสคือผมก็ไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจะเปิดเวลาหน่อยว่าใครที่แจ้งความไปและให้การไปที่ผมบอกเป็นแพทเทิร์นทุกแก่ถ้าท่านจะถอนหรือท่านจะมาแก้ไขถ้อยคำให้รีบทำส่วนท่านใดแต่ผมไม่รู้นะเขาจะแก้ไขไม่แก้ไขยังไงนะส่วนท่านใดที่จะมาเป็นพยานให้กับทางดีไอคอนเราก็จะติดต่อเราก็จะขอบางท่านใดเราติดต่อไม่ได้เนี่ยแล้วท่านอยากประสงค์ที่จะให้การเป็นประโยชน์กับทางดีไอคอนหรือต้องการแสดงความข้อเท็จจริงที่แสดงความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยก็ยินดีครับติดต่อทางตำรวจที่กองปราบก็ได้ผมไม่รู้ว่าทางถ้าเป็นลักษณะของการสอบพยานเนี่ยทางสน.แต่ทางสน.เขาจะรับหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามทางกองปราบ